สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเรื่อง Auto HDR ของ Windows 11กันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ HDR ก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับ HDR นะครับย่อมจาก High Dynamic Range นะครับหรือเรียกว่าคุณลักษณะภาพที่มีความแตกต่างที่มีความแตกต่างบริเวณที่มืดกับที่สว่างนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ภาพเนี่ยมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับมีช่วงเลนส์สีที่กว้างมากขึ้นนะฮะมันก็คงยังไม่เห็นภาพใช่ไหมว่ามันแบบมันเป็นยังไงนะให้ลองนึกว่าเราถ่ายรูปเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะหารูปมาเราหารูปเดียวกันเนี่ยเป็นรูปรถแล้วกันรถที่จอดอยู่นะ3 คันคืออีกรูปหนึ่งอ่ะมันก็จะดูสีแบบซีดใช่ไหมแต่ฝั่ง แต่ฝั่ง HDR มันก็จะดูสีแบบสดมากแล้วสีมันก็จะมาคือมันจะคนละสีกันเลยนะเพราะว่าช่วงสีเนี่ยของ HDR มันสีมันกว้างกว่าแล้วคำว่าสีกว้างกว่าเนี่ยมันคือยังไงเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะฮะว่าคำว่าสีมันกว้างกว่าเนี่ยทุกคนพอจะนึกภาพออกนะเนี่ยก็คือเห็นขอบไหมขอบด้านบนอ่ะเนี่ยที่ขึ้นภาพเนี่ยพอเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้ปุ๊บอ่ะดูสีแต่ละสีดิสุดของสีเขียวอ่ะมันสุดที่ค่าสีไหนประมาณไหนคือ HDR ความคือมันแคบมากนะช่วงสีอ่ะคุณดูในรูปคุณก็น่าจะพอที่จะเข้าใจนะว่าความกว้างมันแตกต่างกันเยอะมากนะมันก็ทำให้สีภาพที่ออกมาเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันไง4องค์ประกอบสำคัญนะฮะที่ทำให้ HDR เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า SDR นะฮะองค์ประกอบแรกเนี่ยก็คือพวกรายละเอียดนะฮะรายละเอียดความคมชัดที่มากกว่าซึ่งมันสามารถสร้างความแตกต่างของภาพได้อย่างชัดเจนนะครับผมส่วนข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องของแสงสว่างนะฮะเมื่อแสงของระบบ HDR เนี่ยมีมากกว่าเนี่ยมันก็ยิ่งทำได้เห็นดีเทลต่างๆนะฮะของภาพที่ออกมานะครับผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความสว่างที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถรับได้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะฮะประมาณ 1,012 ผมไม่แน่ใจว่าหน่วยเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าระบบภาพแบบ HDR มีเพียง103เท่านั้นนะฮะซึ่งมันก็แตกต่างกันประมาณ10เท่านะครับผมส่วนข้อที่3ครับมันถ่ายทอดสีได้มากกว่า HDR อย่างแน่นอนนะฮะก็ผมได้อธิบายไปแล้วในเรื่องความกว้างนะว่ามันกว้างกว่ามันก็ต้องได้สีที่มากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วสีก็จะดูสมจริงมากกว่าการไล่เฉดสีของไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าทะเลหรือภาพวิวอะไรต่างๆนะฮะมันจะดูเนียนกว่าครับต่อไปก็เป็นความลึกของสีและการไล่เกลี่ยสีนะครับความลึกของสีของบิตเดฟเนี่ยหมายถึงจำนวนสีต่อ1พิกเซลนะฮะบนหน้าจอที่สามารถถ่ายทอดได้ซึ่งจะได้สีสันที่มากกว่าและการไล่เกลี่ยสีที่ละเอียดกว่านั่นเองภาพจึงได้มีความอิ่มของสีที่แบบจัดเต็มแสงเงาชัดเจนนะฮะจาก4องค์ประกอบที่พูดมาเบื้องต้นนะฮะก็ถ้าสรุปง่ายๆว่า HDR กับ HDR เนี่ยแตกต่างกันยังไงก็คือองค์ประกอบทั้ง4ที่ผมได้พูดไปนั่นเองฮะจะทำให้ภาพเนี่ยดีกว่าในทุกๆด้านเลยนะฮะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณเครดิตด้านล่างนะครับที่ผมได้ใช้เป็นข้อมูลในการพูดวันนี้นะครับผมนะส่วนฟีเจอร์ของ Windows 11เนี่ยที่เป็น Auto HDR นะครับก็เช่นเดียวกับมันก็เป็นระบบที่ทำให้ภาพเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับมีความกว้างของสีที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์นะฮะที่เราสามารถเปิดใช้ได้นะฮะสำหรับฟีเจอร์ของ Windows 11ที่เรียกว่า Auto HDR นะครับนั่นคือระบบที่จะช่วยปรับสีสันของเกมให้มีภาพที่สวยขึ้นนะครับแสงเงาที่ดูดีขึ้นนะครับนั่นคือให้ความคมชัดมากขึ้นนะเห็นดีเทลอะไรที่มากขึ้นนั่นเองมันก็เหมือนกับการเล่นเกมบนเครื่อง Xbox นะครับที่เปิด HDR ก็เรียกได้ว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างด้านล่างให้นะฮะอาจจะมีไม่มากนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นแนะนำนะครับเม้นที่ด้านล่างได้เลยนะครับอยากให้คุยเรื่องอะไรนะครับหาความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้นะครับผมนะ
สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ดูคลิปนี้ครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับผมทัน TSR นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย